เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนครับอย่างเช่นผู้ใช้แรงงานกระทรวงแรงงานครับเสนอลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจาก 3% หรือส่งเงินสมทบสูงสุด450บาทเหลือ 0.5 หรือส่งสมทบสูงสุด75บาทนะครับและเวลา2เดือนคือกุมภาแล้วก็มีนาส่วนของนายจ้างก็ยังส่งสมทบเช่นเดิมนะครับสูงนะครับสูงสุด450บาทนี่นะมาตรการเรื่องของภาษีล่ะครับนี่นะภาษีปกติแล้วนะครับนี่นะจะเสียสิ้นสุดก็คือวันที่31มีนาคมใช่แต่คราวนี้นะครับเขาขยายเวลาไปอีกนี่นะถึง30มิถุนายนพูดง่ายๆว่าต้องเสียอยู่ดีครับแต่ถือว่าเขาทอดระยะเวลาไปอีก3เดือนเท่านั้นเองกลัวหมุนไม่ทันเออใช่ๆนะกลัวจักหน้าถึงหลังไม่ทันแต่เรื่องของการลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรอบปีลงอีก 90% แล้วก็ให้จัดแบบจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่อาศัยหรือทำการเกษตรก็ได้ครับรวมทั้งมาตรการลดธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์สำหรับราคาบ้านไม่เกิน3ล้านบาทด้วยรวมทั้งเรื่องของค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ห้องชุดครับนี่นะเท่าไหร่ก็ไปติดตามดูสำหรับคนที่มีเงินมีทองคุยคำโน้นบ่ายสามโมง